Good ใช่ไหมคะโอเค What's the weather like today? It's raining ใช่ไหมคะก็ยังคงทำไมลูกฝนตกอยู่เนาะ Because it's rainy seasons นะคะมันเป็นฤดูฝนใช่ไหม Who likes rainy season? Oh okayToday, we will going to learn about the last topic for Unit 3. นะคะ The topic is Excalibur. You know about this before? Excalibur. เรียนรู้จักไหมคะบางคนรู้จักบางคนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะคะของเราจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่3แล้วนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะเป็นบทที่4นะคะต่อไปเนาะอ่ะมาดูวันนี้ของเรานะคะ Excalibur Everyone please open your student book on page 37นะ37ก่อนที่เราจะไปรู้จักว่า Excalibur คืออะไรมองดูรูปภาพละมีดาบมีคนขี่ม้าแบบคนสวมมงกุฎนู่นนี่นั่นนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรลูกสตอรี่ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะ Excalibur อาจจะเป็น Excalibur เป็นชื่อคนหรือเปล่านะหรือว่าเป็นชื่อนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมกันก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเราแน่นอนค่ะเราต้องมารู้จักคำศัพท์ vocabulary ของเราก่อนว่าในshort story ของเราเนี่ย Excalibur ของเราเนี่ยมีคำไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายนะคะนักเรียนสามารถ write it down on your student book ได้เลย or maybe in your notebook is okay นะนักเรียนจะเขียนใส่ในหนังสือหรือสมุด up to youup to you เลยเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่บางคนเพิ่งจะรู้นะคะหรือบางคนรู้แล้วอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะโอเค let's start the first one can you pronounce this word อ่านว่าอะไรคะฮะพุยอุ๊ยตายละเริ่มต้นมาอันว่าอะไรลูก pull it นะคะส่วนใหญ่เนี่ยบอกแล้วเนาะว่ามันเป็น tense แบบไหนคะ past tense ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเป็น verb พวกเนี้ยเขาก็จะนำเสนอใน verb 2นะคะแต่ถ้า verb 1ก็ตัดตัวอะไรออกลูก ed ออกนะคะ pull itแปลว่าอะไรคะดูรูปภาพดึงนะคะจดด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าครูย้อนถามกลับมานะคะใครไม่ได้นะNext ดูรูปภาพก่อน Next the second one isโอ้บางคนออกเสียงนี่มากเลยสวอตใช่ไหมออกเสียงสวอตไหมคะ no ออกเสียงแบบตัว s อะนิดเดียวเอง sort ไม่ใช่ sort นะคะ sort ไม่ใช่สวดด้วย sort แปลว่าอะไรลูก sword ดาบนะคะ swordดาบนะ sword ไม่ใช่สวอตด้วยไม่ใช่สวดด้วยนะ sword next stone นะคะรูปภาพอาจจะสีจางนิดนึงนะคะแต่มันคืออะไรคะน้องหินของเรานะคะแล้วมี
หญ้านิดหน่อยตรงนี้นะคะออกมาเออนะคะ storm next power คืออะไรลูกพลัง but powerful ล่ะทรงพลังถูกต้องนะคะ power พลังเฉยๆนะคะ powerful นะคะทรงพลังยิ่งใหญ่แบบโอ้โหไร้เทียมทานไม่มีผู้ใดต่อกรกับข้าได้เงี้ยนะคะ powerful นะ next firstborn ดูรูปภาพก่อน firstborn คืออะไรคะแรกเกิดเห็นคำว่า first ตรงนี้เนาะ firstborn ก็คือแรกเกิดนะคะแวะออกมานะคะโอเคทันไหมคะทันไหมลูกทันเนาะไปต่อนะคะ magician แปลว่าเมจิกแปลว่าอะไรก่อนเวทมนต์ magiciannนักเวทmagician อาจจะเป็นอะไรคะพ่อโมดเงี้ยนะคะคือเอาง่ายๆเวลาเราดูคลิปที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแสดงใช่ไหมคะมีกระตงกระต่ายออกมาจากหมวกเงี้ย magician เงี้ยนะคะหรือเรียกแบบง่ายๆก็พวกแนวพ่อโมดอะไรต่างๆนะคะนักเวทเนี้ยนักใส่เวทนักเวทมนต์นะคะต่อไป thieves คืออะไรคะโจรนะคะโจรในที่นี้กี่คนดูก่อนมันมีการเปลี่ยนหลายคนค่ะหลายคนปกติถ้าคนเดียวตรงนี้ yes เราตัดตรงนี้ออกก็คือเติมแค่ f ถ้า thief คนเดียวก็คือโจรคนเดียวแต่ถ้าโจรหลายคนเห็นไหมคะเยอะมากเลยมาเป็นแก๊งมาเป็นขบวนการ thieves เหมือนกันนะ next attack โจมตีหรือจู่โจมนะคะแต่นี้มันเป็น verb ถูกต้องไหมคะ verb to เนาะนะ attack next อ่านว่าอะไรลูก promise แต่ของเราก็จะอ่านแบบตรงตัวมาก promise นะคะไม่ใช่ผมเช็ดเท้านะคะ promise นะคะอันไหนดูแบบฟังแล้วอุ๊ยตายแล้วดูไฮโซจังเลยเธอระหว่าง promise โอเคแปลว่าอะไรคะสัญญานะคะอันนี้สัญญาหรือยังหืมสัญญาไปยังสัญญาไปแล้วนะคะ promise next ดูอันนี้ก่อนอันนี้รูปหัวใจนะคะรูปหัวใจนะลูกหัวใจโคบเบี้ยวมาก pure heart แปลว่าอะไรคะหัวใจ pure heart อะไรนะหัวใจที่ทำไมคะอุ๊ยตายแล้วมีคนตอบให้ฉันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ค่ะหัวใจที่บริสุทธิ์นะคะเป็นรูปภาพที่อาจจะสื่อถึงประมาณ 80% นะ 80% นะคะไม่ได้แปลว่านักบวชนะคะจิตใจที่สะอาดไงคะแบบเราไปทำบุญทำบุญมาอย่างเงี้ยนะคะ next อันนี้ทุกคนคงรู้จักเนาะ king คือราชาเน็กซ์ต่อไปค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรลูกอ่านออกเสียงว่า Sprite นะคะ Sprite แปลว่าประหลาดใจอ่ะsurprise นะคะประหลาดใจนะคะประหลาดใจ next อ่านว่าต่อไป explained แปลว่าอะไรลูก explained
อธิบาย very good explained แปลว่าอธิบายอย่างเงี้ย teacher นำหนึ่ง is explaining to teacher แต่ครูใช้เป็นกำลังอธิบายนะคะเป็น present con แต่ตรงนี้ explained ตรงนี้อธิบายไปยังลูกไปแล้วนะคะนี่เป็น verb to หมดเลยนะ next build ก็ verb to เหมือนกันนะคะแปลว่าอะไรลูก build สร้างนะคะสร้าง next อ่านว่า castle นะคะ castle แปลว่าอะไรลูกปราสาทนะคะปราสาท castleใครอยากอยู่แคสเซิลบ้างมีคนอยากอยู่คนเดียวใครอยากอยู่แบบเจียวบ้างจริงเหรอบางคนงงว่าเจียวคืออะไรโอ้โหเจียวลี่หรือเปล่านะคะโรงงานทำเจียวลี่หรือเปล่านะคะ no นะคะอันนั้นแปลว่าคุกนะเจียวอ่ะ go to the jail นะคะ next rude แปลว่าไม่รู้ค่ะ rude แปลว่าอะไรลูกกฎถูกต้องกฎนะคะกฎหรือกติกาก็ได้ใช่ไหมกฎหรือกติกาก็ได้1 2 3อย่างเงี้ยเราเข้ามาโรงเรียนเราต้อง follow the rules 1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปนะคะ nextออกเสียงยังไงเนี่ยตัวเนี้ยออกเสียงตัวเคไหมคะ no มีมาประดับเท่านั้นแต่ไม่ได้ออกเสียงนะคะออกเสียงก็คืออะไรคะ nice เฉยๆนะคะแปลว่าอัศวินดีมากอัศวินนะคะ nice ตรงนี้ไม่ออกเสียงเขิดด้วยนะคะไม่ออกเสียงใครอย่างนี้ด้วยนะไม่นะคะ nicenะคะแปลว่าอัศวินนะคะอัศวินโอเคนะคะโอเคเราไปกันต่อนะคะอันนี้คุณครูปลายทางเนาะอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของmeaning in English ได้นะคะแต่ของครูนำเสนอเป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจก่อนนะคะอันนี้นักเรียนยังไม่ต้องจดนะคะยังไม่ต้องจดเราจะเข้าสู่ Excalibur วันนี้เราไปที่ England นะคะไปเกาะอังกฤษกันดีกว่านะคะไปติดเกาะกันแล้วก็ไปดู the legend นะคะไปดูตำนานของที่นั่นบ้างถ้าใครไป Rimworld Have you ever been to Rimworld before ใครเคยไป Rimworld บ้างDreamworld ที่เดือนหน้า next month ใช่ไหม M2 ของเรา we're going to the Dreamworld นะคะเดือนหน้าม2เราทัศนศึกษาที่ Dreamworld ตรงนี้ล่ะค่ะครูอยากให้นักเรียนไป take a picture with Excalibur ไปหาดูนะว่าจุดมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครูเมย่ามีอยู่นะครูก็ไปถ่ายมาเหมือนกัน Excalibur นะคะมาดูก่อนบางคนงงว่าหนูจะไปถ่ายตรงไหนมาดูเรื่องราวก่อนมาดูเรื่องราวของ Excalibur ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วถึงตอนนั้นค่อยให้นักเรียนเนี่ยไปเช็คอินจุดนั้นแล้วถ่ายรูปมาให้ครูดูถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆเขาดูด้วยนะว่าอุ๊ยฉันไปตามรอยมาแล้วนะ Excalibur ที่ Dreamworld นะนะคะOkay, let's start. Everyone, please listen and look at the story. Okay? A long time ago, so the story goes, a young boy called Arthur became the king of England after he pulled a sword out ofStorm เกินหัวเรื่องมาก่อนว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายต่อหลายปีแล้วนะนะคะเป็นเรื่องราวของใครคะลูก
เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์เธอร์ชื่อว่าอาร์เธอร์นักเรียนขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ไปก่อนนะคะชื่อคนเนาะเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นการสับสนใช่ became the king of England after he pulled a sword out of a stone เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์เธอร์เขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษคือของอังกฤษโอ้เรื่องนี้โด่งดังมากนะคะหลังจากที่เขาพูดตรงนี้คืออะไรหลังจากที่เขาดึงsword คือ sword ดาบนะคะดึงดาบออกจากอะไร out of ออกจากหินไม่ใช่หินหินเล่นหมากเก็บนะคะอันนั้นเล็กไปต้องโอ้ the bigger than it ก้อนใหญ่มากนะคะก้อนใหญ่มากนะคะตรงนั้นเขาก็จำลองไว้ด้วยตรงนั้นเขาก็จำลองไว้ด้วยนะคะโอเคมาดู paragraph number 2 number 2ก็บอกว่า the sword was Excalibur ดาบนั้นน่ะชื่อว่าดาบ Excalibur ค่ะไม่ได้เป็นชื่อคนแต่อย่างใดแต่เป็นชื่อดาบเลยนะคะมาดูว่าความยิ่งใหญ่ของดาบ Excalibur เนี่ยมันเป็นยังไงกัน It has a lot of power โอ้โหแค่ดาบนั้นอ่ะมันทำไมคะมีพลังนะมีพลังมากเลยใครที่ได้ครอบครองเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเจ้าแบบสู้รบผู้แข็งแกร่งใช่ไหมคะครูไปดูในตำนานมาเนี่ยนะคะนอกเรื่องแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ลอกเนื่องเกินดาบเนี่ยสามารถที่จะฟันเหล็กกล้าได้ให้ขาดได้ในชุบเดียวนะคะดาบนั้นไม่บิ่นด้วยนะนักเรียนใครที่ถือนี่ก็คือแบบทรงพลังมากนะคะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือสบายมากอีซี่มากนะคะฟันโต๊ะของเราเนี่ยฟริ้งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะขนาดเหล็กหนาๆแข็งๆนะคะแค่ชุบเดียวก็คือขาดเลยนะฮะโอเคไปดูที่มาที่ไปก่อนเขาบอกว่า the lady of the lake lady หมายถึงใครลูก transfer ชื่ออาหญิงสาวใช่ไหมคะ lady of the lake ในที่นี้แปลว่าอะไรลูกทะเลสาบนะคะThe lady of the lake ก็คือผู้หญิงในทะเลสาบหรือถ้าเราเรียกอีกแบบหนึ่งคือใครคะเนี่ยอุ๊ยตายละผีพายไม่ใช่ลูกไม่ใช่สับบางตัวเขาก็ใช้ the lady of the lake เลยแต่ไม่ใช่ผีพายนะคะลูกเป็นแบบเหมือนกับแบบเทพธิดาที่เขารักษาพื้นน้ำที่นั่นทะเลสาบที่นั่นเนี้ยนะอันนี้ขยายความนิดนึงนะคะเป็นธิดานะลูกเป็นแบบเหมือนกับแบบเจ้าหญิงของทะเลสาบนั่นแหละนะคะโอเค gave it to King Uther เมื่อกี้คนที่ขึ้นเป็นกษัตริย์เขาสปอยมาข้างต้นชื่อว่าอาร์เธอร์แต่เนี้ยก่อนที่จะส่งต่อให้อาร์เธอร์เนี่ยธิดานะคะเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลสาบเนี่ยเขาได้มอบดาบ Excalibur เนี่ยให้คนแรกก็คือกษัตริย์ของกษัตริย์อูเธอร์นะคะกษัตริย์อูเธอร์But แต่จะให้ธรรมดามันของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมคะนักเรียนก็ไม่ได้อยู่ดี But ask him to give her his ball his first ball shot ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อยจ้าถ้าเธออยากได้ดาบ Excalibur ที่ทรงพลังนะเธอต้องทำไมสัญญากับฉันก่อนว่าเธอต้องทำไม
มีลูกกับฉันนะให้กำเนิดลูกคนแรกด้วยนะคะเออกับเทพธิดาด้วยคิดว่ากษัตริย์ตกลงไหม say yes ไหมแน่นอนว่าตกลงนะคะโอเคอุตตะ became powerful แสดงว่าเขา say yes แน่นอนใช่ไหมคะโอ้ได้แบบได้ทั้งลูกด้วยแล้วก็ได้ดาบทรงพลังด้วยอ่ะอืมนะคะอุตตะก็เลยกลายเป็นกษัตริย์ที่ทรงพลังมากคือช่วงนั้นที่เขาทำเขาเรียกอะไรนะสงครามกันเนาะก็ชนะมาตลอดเลยค่ะนักเรียนเพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะต่อสู้กับดาบนี้ได้นะคะ When his first child was born เมื่อทำไมคะลูกคนแรกเบบีคนแรกได้กำเนิดขึ้นนะคะ Merlin the magician came to take the baby แต่ข่าวนั้นแบบเล่าลือออกไปว่าทำไมคะกษัตริย์อูเทอร์เนี่ยนะได้ลูกคนแรกแล้วแล้วเป็นผู้ชายด้วยดังนั้นเมอร์ลินคนนี้นะคะคือพ่อมดเนาะได้ยินมาปุ๊บก็เลยอยากจะทำไมคะ take the baby ก็คือขโมย steal the baby นั่นแหละนะคะขโมยออกไปขโมยเด็กนะคะแก๊งรักเด็กนะคะอูเทอร์ try to stop himแน่นอนใครมาแย่งลูกเราเราก็ทำไมคะก็ต้องปกป้องใช่ไหม protect ใช่ไหมคะกษัตริย์อูเทอร์เนี่ยพยายามที่ stop him ในที่นี้คือใคร Merlin the magician นี่แหละนะคะ but thieves attack him แต่ทำไมคะแต่มีโจรมาอีกอุตาละโดนขโมยหลายต่อมากเลยนะคะจากที่เมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อมดเนี่ยจะมาขโมยใช่ไหมคะจะเอาเด็กแต่กลุ่มจนก็มาจากไหนไม่รู้ก็มาทำไมคะเหมือนกับว่าแย่งตัวไปอีกระหว่างเมอร์ลินกับโจรใครได้ไปโจรได้ไปนะคะ thieves attack him อีกทีนึงนะคะBefore he died he put Excalibur into a stone ใครตายก่อนใครถือดาบก่อน the king Uther ค่ะ the king Uther Arthur นั้นเกิดเพิ่งเกิดมาลูกเอาใหม่นะ the king Uther พ่อขึ้นต้นด้วยยูอ่ะพ่ออูทำยังก็ได้ให้เทคนิคอ่ะคุณ IQ บอกว่ากษัตริย์อูนะคะพ่ออูลูกอะไรนะลูกอาอืมนะคะก่อนที่กษัตริย์อูเทอร์นั้นจะสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาใช่ไหมเขาก็เลยจัดการโดยการทำไมคะเอาดาบเนี่ยทำไมตึ๊ดโอ้โหจิ้มจิ้มมันเหมือนกับแบบจิ้ม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 อย่างเงี้ยแทงลงไปในหินก้อนใหญ่นะคะคือชึตรงนี้ไปคือจากนี้ก็คือไม่มีใครที่จะดึงออกละใช่ไหมเพราะว่าตัวเองเป็นคนครอบครองเองใช่ไหมคะไปต่อนะคะ and asked Merlin to make his son a king ก่อนเสียเนี่ยกษัตริย์เนี้ยก็ได้สั่งเสียไว้ว่าอะไรคะบอกเมอร์ลินพ่อมดที่จะมาทำไมขโมยลูกตัวเองนั่นแหละแต่โดนโจรขโมยไปก่อนก็เลยว่าอ่ะไหนๆก็อยู่กันแค่นี้ละฉันฝากฝังให้เธอให้เจ้าดูแลลูกข้าหน่อยนะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ให้ได้นะทำวิธีทางอะไรก็ได้นะคะให้ลูกของข้าที่เกิดมาเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ให้ได้นะคะ Merlin promised แน่นอน Merlin ตอบตกลงไหมคะตอบตกลงสัญญานะคะ That only someone with a pure heart could pull it out and became the next king of England แน่นอน
ก่อนที่จะสิ้นเหมือนกันเขาก็ได้บอกไว้ว่าฝากฝังลูกข้าด้วยนะนะคะหากถ้าเกิดว่าลูกข้าเนี่ยโดนโจรมันฆ่าตายไปอะยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คนใดก็ตามที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะแล้วก็สามารถดึงดาบของข้าออกจากหินนี้ได้ดาบ Excalibur ได้เพียงครั้งเดียวคนนั้นจะขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษต่อไปอันเนี้ยอันแรกเขาให้คำมั่นสัญญาเขาฝากฝังไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกของข้าขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะอันที่สองถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยได้เสียชีวิตก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมหมายถึงแบบว่าโดนโจรนั้นฆ่าตายตุยไปละเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าผู้ใดก็ได้นะที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และสามารถดึงดาบ Excalibur ของข้าออกจากหินได้เพียงครั้งเดียวก็ให้เขาคนนั้นเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะคะไปดูต่อทันไหมลูกงงไหมไม่งงนะพารากราฟที่3 When Arthurคืออูเทอร์ตายไปแล้วนะคะตุยไปละตอนนี้ฉากเข้ามาที่ออเธอร์ก็คือลูกของคิงอูเทอร์ชื่อคล้ายกันแต่ไม่นะพ่อยูลูกอานะนะคะ When Thrader pulled the sword out people were surprised อันนี้คือเขาตัดฉากมาเลยนะคะเขาตัดฉากเรื่องมาเลยว่าออเธอร์เนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากเมอร์ลินเนาะเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มละนะคะเขาก็มีหลายคนนะคะลูกที่แบบว่าพยายามที่จะดึงดาบออกจากหินตรงนั้นอะแต่ไม่มีใครสักคนเลยที่สามารถดึงออกนะคะทีเนี้ยอาร์เธอร์อะเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอะมีเชื้อสายของกษัตริย์องค์กรนะคะเขาก็เหมือนว่าเด็กหนุ่มธรรมดาที่แบบว่าต่อแถวกันไปอะต่อแถวกันแบบก็อยากดึงอ่ะก็อยากลองดึงดูนะคะปรากฏว่าทำไมคะอาร์เธอร์เนี่ย can pull the sword ก็คือสามารถดึงดาบตรงนั้นอ่ะขึ้นมาได้ครั้งเดียวทำให้ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะทำไมคะตกตะลึงมากเซอร์ไพรส์มากอู้ who are you who are you อ่ะอย่างเงี้ยคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะMerlin explained that Arthur was Uther's son and the people were happy. Merlin ก็เลยมาเฉลยให้กับประชาชนประชาชีบอกว่านี่คือลูกของกษัตริย์องค์กรอูเทอร์นะเขากลับมาแล้วนะคะผู้คนได้ยินเรานะผู้คนได้ยินดังนั้นก็ทำไมคะก็วิ่งหนีเลยเหรอก็ต่างทำไมคะปรบมือนะคะดีใจมากที่แบบอุ๊ยเราได้กษัตริย์องค์ต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นกษัตริย์ของแบบใช่เชื้อสายของกษัตริย์โดยตรงนะคะก่อนหน้านู่นนี่นั่นน่ะนักเรียนก่อนหน้าที่จะออเธอร์ขึ้นเป็นกษัตริย์อ่ะก็มีสงครามมากมายถูกต้องไหมคะสงครามแย่งดาบกันอ่ะนะแต่ไม่มีใครที่จะทำไมดึงออกได้นะคะตรงนี้พารากราฟสุดท้ายยังไม่จบเพียงเท่านั้นดึงได้แล้วทุกคนแฮปปี้เย่อย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเมื่อดึงได้ออกมาเมื่อไหร่นักเรียนคะสงครามมันก็เกิดเหมือนกันใช่ไหมเพื่อแย่งชิงมานะคะ Arthur was a good king เป็นราชาที่ปกครองที่ดีนะ He built the big castle พอได้เป็นปุ๊บเขาก็วางแผนละว่าสร้างอะไรคะปราสาทปราสาทที่ใหญ่ Camelot คือชื่อเมืองนะคะนักเรียนตัวนี้ชื่อเฉพาะนะคะ Camelot ก็คือเป็นชื่อเมืองนะเมือง Camelot and rule over England นะคะแล้วก็ทำไมสร้างกฎกติกามาใหม่นะสร้างกฎสร้างแบบกติกาเพื่อที่ประชาชนขุนนางแม้แต่กษัตริย์ต้องทำไมคะ follow ก็คือทำตามนะ with his knights
สร้างข้อตกลงหรือร่างข้อตกลงกติกาในการปกครองบ้านเมืองกับพวกอัศวินนะคะพวกอัศวิน he called them the knights of round table อัศวินพวกนี้มีชื่อเรียกนะคะคืออัศวินโต๊ะกลมอัศวินโต๊ะกลมนะคะคือง่ายๆเลยว่าเหมือนกับว่าอ่ะเหมือนหัวหน้าแต่ละฝ่ายมานะคะสร้างข้อตกลงร่างข้อตกลงนะของเอาง่ายๆกฎหมายบ้านเมืองอะค่ะพร้อมกันนะคะพร้อมกับอัศวินโต๊ะกลมทั้งหลายแหละว่าเห็นชอบไหมหรืออย่างงู้นอย่างนี้นะคะ together they made England a strong country ไม่แปลกใจว่าทำไมเกาะอังกฤษเล็กๆใช่ไหมคะสามารถที่จะทำไมต่อสู้กับศัตรูล่าอาณานิคมที่เขาล่าอาณานิคมเนาะเป็นเกาะเนี่ยให้รอดพ้นได้มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเรียนไปดูเปิดแผนที่จริงๆอ่ะเกาะอังกฤษอ่ะมีกระจึ้งนึงนะคะแต่เขาไม่ได้ตกเป็นตกมันเป็นทาสหรือว่าตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะนะคะเพราะเขาทำมาตั้งแต่นี้สมัยอดีตสมัยอดีตอัศวินเขาก็ไม่มีเรื่องบาดหมางก็พร้อมใจกันที่จะปกป้องแล้วก็ปกครองไปพร้อมกันนะคะเรื่องนี้ก็จบ at the end นะคะจบแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะทำไมไปดูไปเขาเรียกว่าอะไรนะศึกษาต่อนะคะนักเรียนมันมีหนังอยู่นะ Excalibur อาจจะเป็นเรื่องนานละกับ2ใน Net ก็มีนะคะไปดูไปอ่านมาได้ใช่แต่บางเขาเรียกว่าอะไรนะบางแหล่งที่มาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเรียน 100% เพราะว่ามันเป็นตำนานค่ะลูกเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากมานะคะอย่าลืมนะคะตากวิทยาคม Dream World ของเรานักเรียนไปเช็คอินที่ Excalibur ให้ครูด้วยปักหมุดเลยนะจะมีอยู่นะคะโอเคยังไม่หมดเท่านี้อ่ะให้ดูก่อนนะคะ This is King เนาะ Kingaround the table นะคะอัศวินโต๊ะกลมหารือกันนะคะหารือโน่นนี่กันขึ้นเป็นกษัตริย์ตรงนี้นะคะจะนั่งฟังเฉยๆก็กระไรอยู่นะคะไม่ใช่เป็นคิงการ์เด้นเนาะไม่ได้เป็นอนุบาล นะคะที่ฟังปุ๊บแล้วก็นอนบางคนนอนเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าครูใช้น้ำเสียงที่แบบอู้ร้าวอารมณ์เพื่อนำให้นักเรียนเนี่ยเคลิ้มไปพร้อมกันนะคะมาดูใน exercise number 2 on page 37 exercise number 2นะคะนักเรียนจะเห็นว่าดูนะโลกนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องย่อของ Excalibur นี่แหละแต่เขาใช้ subject pronoun มาหมดเลยนะคะเราจะผ่านเนี่ย change subject pronoun ตรงนี้เป็น the nameof people the name of place ต่างๆลองดูซิว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเขียนแทนกันได้ไหมนะคะมาดูก่อนอ่ะมาดูพร้อมกันก่อนนะคะเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะ he gave it to him she gave it to him ดูลักษณะนี้ก่อน she ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครเป็นผู้หญิงคนนี้คะนักเรียนก็เขียนตรงนี้ทับไปเลยนะคะ the อะไรคะ lady of lake นี้ก็ได้เนี้ยขีดค่าตรงนี้ไป gave it ให้ it to him ให้อะไรดาบนั้นคือexcalibur อ่ะเขียนตรงนี้นะคะ excalibur to him เดี๋ยวให้อูเทอร์อย่างเดียวหรือว่าเขามีสรรพนามนำหน้าก่อน
King Uther นะคะนักเรียนก็เขียนทับไปเลยนะ King Uther ตรงนี้โอเคไหมคะอ่ะที่เหลือมี12คําครูเฉลยไปละ3เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ2อุตายละเหลือ9ที่อ่ะช่วยกันทําไปช่วยกันทําลองดูซิว่าปกติอ่ะเขาใช้ subject pronoun ในการแทนชื่อคนใช่ไหมคะแต่ในที่เนี้ยเราลองมากลับใหม่ซิว่าถ้าเป็น subject pronoun คนเนี้ยเขาหมายถึงใครเขาหมายถึงใครนะคะเมื่อกี้ข้อ1คือ lady of the lake ใช่ไหมคะ the lady of lake ก็ได้ it ในที่นี้คือ excalibur คือดาบนะคะ to him ในที่นี้คือKing Uther ลองดูนะคำที่4 He promised to give her his first child He ในที่นี้คือใครสัญญาที่จะ give her his first child He took his son took คือ take his son นะคะใครที่จะเขาเรียกอะไรนะเอาลูกไปเนี่ยนะ When he died อุ๊ยก่อนใครตุย there was no king ถ้านักเรียนเห็นถ้านักเรียนเห็นใช่ไหมคะใครสังเกตใครเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยมันจะมีคำศัพท์ให้ใช่ไหมคะใน exercise ที่1 นะใน exercise ที่1ตรงนั้นนะคะบางตัวใช้ซ้ำกันได้นะคะนักเรียนบาง subject pronoun ใช้ซ้ำกันได้นะเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่คนนะคะลองดูทุกคนต้องทำนะคะชีอย่างข้อชีข้อที่1เมื่อกี้เราบอกว่าเป็น Lady of the Lake ใช่ไหมคะให้ดาบ Excalibur to King Uther He promised ใครเป็นคนสัญญาว่าจะให้ลูกคนแรกแก่อะไรคะธิดาทะเลสาบเนาะข้อที่5 he took his son ใครกันนะที่ครั้งแรกที่จะมาเอาอะไรคะลูกของใครของกษัตริย์อูเทอร์ไปใครเอ่ย when he died ก่อนที่ใครเสียชีวิตคะ he ในที่นี้ก่อนใครเสียชีวิต there was no king นะคะจะไม่มีกษัตริย์องต่อไปจนกว่าทำไม The person who could pull it ใครก็ตามที่สามารถ pull it pull อะไรคะดึงอะไรดึงดาบ from the stone ได้นะ could become the king จะได้เป็นราชาองค์ต่อไป Arthur managed to pull it out
แต่ออเธอร์เนี่ยสามารถดึงอิดออกอิดในที่นี้คืออะไรสามารถดึงอะไรออกข้อที่9 he told Arthur who his father was ใครกันนะที่บอกออเธอร์ว่าพ่อของเธอน่ะคือจุดๆๆ Arthur became the king of the country Arthur ได้เป็นกษัตริย์ของประเทศอะไรของที่ไหนเอ่ย the country ในที่นี้ he lived in there เขาอาศัยอยู่ที่ไหน and rule แล้วก็สร้างกฎ the country which them สร้างกฎกับใครเดมในที่นี้ตั้งกฎมณฑลบานตั้งกฎหมายกับใครนะคะตั้งคนเดียวหรือเปล่าsomeone finished นะคะบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการแทนที่นะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมคะเขาจะขึ้นต้นชื่อมาก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยประโยค 2-3 น่ะเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้ชื่อซ้ำเขาจะใช้เป็น subject pronoun แทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ subject pronoun ตรงนี้ฟังไปดูๆไปมันค่อนข้างที่จะงงใช่ไหมไม่รู้ว่าอ่ะใครมอบอะไรให้เขาอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยกลับมาอ่ะเอาเป็นชื่อดีกว่านะเป็นชื่อดีกว่าโอเคเราจะเฉลยเลยนะคะนักเรียนเช็คตามด้วยเนาะเช็คงานตามด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น the last topic for today แล้วนะคะโอเคมาดูเช็คตามนะคะใครที่ตอบถูกแสดงว่านักเรียนเนี่ยฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ your excellent student นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะ the lady of the lake give Excalibur to Arthur or King Arthur King Uther นะคะ sorry King Uther นะคะเราสามารถใส่คำว่า King นำหน้าก็ได้นะคะ andKing Uther promised to give her his first child. ข้อที่5นะคะ Merlin took his son คนแรกเลยที่จะทำไมคะขโมยนี่ไปเป็น Merlin นะคะ When King Uther died ข้อที่6นะคะ When King Uther died there was no king. The person who could pullit ในที่นี้คือ Excalibur นะคะใครก็ตามที่ดึงดาบ Excalibur from the stone could become the king จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปทันที Arthur managed to pull it ข้อที่8ในที่นี้คือสามารถที่จะดึงดาบ Excalibur ออกจากหินได้ He told Arthur who his father was ใครเป็นคนบอกว่าพ่อของอาร์เธอร์คือใครก็เป็นเมอร์ลินนะคะคนที่สัญญาไว้ว่าจะดูแลให้ดีนะคะอาร์เธอร์ became the king of the country คืออังกฤษนะคะอังกฤษนะ he lived in there ในที่นี้คือ Camelot ก็คือเป็นชื่อเมืองนะคะตรงนี้นะที่ครูบอกเมื่อกี้เป็นชื่อเมืองนะคะเมืองคาเมลอสเนาะ and rule แล้วสร้างกฎ the country ปกครองบ้านเมือง with them ในที่นี้คือ the knights of the round table คือสร้างกฎกับอัศวินโต๊ะกลมนะคะใครได้คะแนนเต็มบ้างยกมือว้าวเอาประมือให้เพื่อนหน่อยลูกดีมากนะคะถือว่าสำหรับนักเรียนเข้าใจว่าเนี้ยใช้แทน subject pronoun ตรงไหนได้บ้างนะคะโอเคจริงๆอยากจะฝากไว้นะคะว่าเราจบบท3ใช่ไหมคะลูกนะนักเรียนควรที่จะทำ self check ในหน้าที่40ให้ด้วยนะคะต้องทำค่ะต้องทำนะคะ
หน้าที่40เนาะอาจจะเป็นการบ้านนะคะจะเป็นการบ้านเนาะเพราะว่ารีเช็คทั้งหมดเลยนะคะรีเช็คทั้งหมดเลยทำหมดทุกข้อค่ะทำหน้า40ในหนังสืออนุญาตให้ทำในหนังสือได้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงว่างหรือมีเวลานะคะแล้วจะเฉลยพร้อมกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเค any question for unit 3 no okay thank you for today and see you on Friday start with unit 4 thank you and bye bye